พอช่วงนะท้ายๆนี่แช่มชื่อเหลือเกินค่ะนะผมว่ามันบรรยากาศแห่งความคลึกครื้นนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะสำหรับในการนำองค์กฐินนะเพื่อที่จะไปร่วมสร้างโบสถ์กันนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ามีอีกหนึ่งแห่งที่เราได้เดินทางค่ะจากจันทบุรีมาที่ฉะเชิงเทรานั่นคือวัดวังหินเขาชะเอมวัดวังหินเขาชะเอมค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมปะริหันตุสังฆาพุทธามะโมภาวะหุI'm gonna go.
ชื่อไปตั้งเลยจะเยี่ยมบ้านได
ดที่มันพยายามประคองตัวเองก่อนถ้าน้องมั่วจำได้วัดนี้เราตั้งแต่วังศิลาฤกษ์ใช่ตอนนั้นเป็นเมนค่ะใช่ตอนนั้นก็มีพระที่ทรงกรดซึ่งหลายๆคนบอกโอ้ยปราบปลื้มใจมากเพราะไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ก็แปลกนะครับว่าผูกไปนางรถที่นี่ทีไรฝนตกทุกทีเลยนะครับพอหมดคันสุดท้ายฝนก็หยุดไปอันนี้ก็เป็นเหมือนหนูว่าเป็นเรื่องของการแบบเริ่มงามยามดีกันด้วยรวมถึงเนี่ยเรื่องของการบวงสรวงสักการะตอนที่เราสร้างโบสถ์นะบูชาสีพุทธเทพเทวดาแล้วก็ได้ทราบปัจจัยต่างๆเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์นะครับนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนผมต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับในการสร้างโบสถ์ครั้งนี้ครับแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวผู้ชมติดตามกันต่อได้นะวันพฤหัสกับวันศุกร์จะเห็นภาพบรรยากาศกันแบบนี้แล้วค่ะว่าเราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ในการสร้างพระอุโบสถกันอย่างไรบ้างนะแต่ว่าในมือครัวไทยอย่าลืมนะฮะแฟนรายการทุกคนนะฮะแฟนรายการที่ชมรายการแล้วอยากจะได้ปฏิทินจากมือผมเนี่ยเป็นปฏิทินครูเนี่ยนะครับก็จะมีพระพุทธหันจอมราชันพระพุทธนะมงคลชัยสันล้านพระพุทธบรมีครูพระบรมีศิวรีเตโชชัยนะนี่แหละมอบให้ผู้ชมทางบ้านนะเอาไปเก็บไว้ในรถในลานะฮะปฏิทินไทยหัวใจครูนะครับมอบให้ทุกท่านที่ส่งเอสเวเข้ามาหายืนยันสิทธิ์แล้วก็ส่งจดหมายมาด้วยบอกว่าเนี่ยได้ส่งเอสเวมาแล้วนะครับพร้อมจับระบุข้างๆว่ารับปฏิทินแค่นั้นเองแจกให้แทบทุกท่านเลยที่ส่งเข้ามานะฮะส่งเข้ามาเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นส่งมานะฮะท่านผู้ชมตามนี้เลยครับจะได้มีโอกาสรับกลับไปนะเขาบอกเป็นสิริมงคลกันนะช่วงของต้นปีกันแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเองที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็ถ่าทาแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ